โมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กลองบาลีสนามหลวงเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปี2561ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้มีโครงการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปี2561โดยมีพระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์นายสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมในโครงการทั้งนี้พระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกล่าวว่าขณะนี้คณะสงฆ์ได้ผลักดันการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ที่ผ่านมาคณะสงฆ์และกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพบปัญหาการจัดการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนบาลีไม่เพียงพอไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญขาดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในด้านพระพุทธศาสนาหรือ BNET ในวิชาบาลีมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพึงพอใจดังนั้นการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงมีความสำคัญมากหากครูและนักเรียนซึ่งเป็นสามเณรเป็นศาสนทายาทมีความรู้ทางด้านภาษาบาลีก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาจึงได้มีโครงการยกระดับประสิทธิภาพครูสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปี2561ขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทั้งระบบโดยมีตารางเรียนเวลาเรียนที่เพียงพอขณะเดียวกันก็เป็นการเน้นย้ำครูผู้สอนให้มีความรู้รอบด้านในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักเรียนจะทำให้การผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนานั้นสำเร็จผลเป็นการอบรมครูสอนปริยัติธรรมในโรงเรียนพิธามแผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวิชาบาลีซึ่งในโรงเรียนพิธามแผนกสามัญศึกษาเนี่ยมีทั้งการศึกษาของคณะสงฆ์ก็คือนักธรรมบาลีด้วยแล้วก็มีวิชาสามัญด้วยโดยจุดเน้นก็คือว่าต้องให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งสองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าสามเณรเหล่านี้เป็นเยาวชนของชาติทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและพระก็มองเห็นว่าเด็กเยาวชนเหล่านี้ควรมีความรู้ในวิชาสามัญด้วยแล้วขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นพระเป็นเณรในพระศาสนาเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพื่อส่งพระศาสนาด้วย